วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องคร่ำประจำวันเสาร์ที่4ตุลาคมนะครับอยู่กับเรา2คนผมณัฐเกษมวานิกมลนันท์และดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาค่ะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ตลอดทั้งวันนะครับคุณเหมือนขวัญฮะมีหลายเรื่องมากที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่โอ้โหตลอดทั้งวันนี้เรื่องของ2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เสียชีวิตไปนะครับเราทราบว่าผู้ต้องหานั้นถูกจับกุมแล้วเป็น2ผู้ต้องหาประเทศพม่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจสืบไปสืบมาไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นพม่าแต่แน่นอนว่าก็มีการรายงานจากสื่ออังกฤษเทเลกราฟบอกว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจว่า2คนนี้ที่ถูกตำรวจจับจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าใช่ค่ะพอดูจากการดำเนินคดีของตำรวจแล้วเนี่ยนะฮะดูจากสีหน้าดูจากการทำงานแล้วผู้ต้องหาเหมือนถูกสั่งเหมือนกับดูแล้วทำแบบตามตำรวจสั่งเลยไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวมีรายละเอียดมาติดตามกันรวมถึงที่ฮ่องกงในตอนนี้วุ่นวายกันใหญ่นะฮะเขามีการจะเลือกตั้งผู้ว่าฮ่องกงเหมือนฝันแต่ปรากฏว่าจีนนั้นเข้ามานำเสนอว่าอยากจะให้ฮ่องกงนั้นนำรายชื่อที่จีนเป็นผู้เสนอให้ไปเลือกตั้งเป็นผู้ว่าของฮ่องกงทำให้บางคนบางกลุ่มในฮ่องกงนั้นออกมาประท้วงเป็นข่าวยกใหญ่รัฐบาลเองก็พยายามจะเข้ามาคลี่คลายประเด็นนี้แต่ว่าโอ้โหวุ่นวายกันใหญ่สุดท้ายยังคุยไม่ลงตัวเดี๋ยวมีรายละเอียดมาติดตามกันนะฮะแต่ในช่วงแรกนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยข่าวการเมืองหลายข่าวนะครับมีการบอกว่าแจกเงินชาวนาไร่ละ 1,000 จะเป็นประโยชน์หรือเปล่าเดี๋ยวมีคำตอบจากเกษตรกรมาให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงการเปิดทรัพย์สินของสนช.นะฮะหรือว่าสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติแต่ละคนเนี่ยโอ้โหทรัพย์สินเป็นยังไงกันบ้างทราบพอดีแล้วนะฮะเดี๋ยวมีมุมมองต่างๆให้ติดตามกันแต่ว่าช่วงแรกเราเริ่มต้นกันด้วย Headline News ครับชาวนาวอนรัฐบาลอย่าแจกเงินไร่ละ 1,000 บาทแต่ควรช่วยให้ชาวนาพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าพร้อมชื่นชมนโยบายรัฐบาลชุดที่แล้วมากกว่ารัฐบาลชุดนี้นายเรืองไกรกิจวัฒนะขอตรวจสอบทรัพย์สินข้าราชการที่มีมากถึงหลายร้อยล้านบาทส่วนคณะรัฐมนตรีจ่อให้เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าขสช.เดือนละกว่าแสนบาทมาติดตามเรื่องแรกของพี่น้องชาวเกษตรกรกันเลยนะครับประธานอาสาสมัครเกษตรกรนนทบุรีได้มีการออกมาระบุว่าชาวนาชอบนโยบายข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้วมากกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันพร้อมแนะนำให้รัฐบาลหยุดการแจกเงินไร่ละ 1,000 บาทควรเน้นส่งเสริมให้ชาวนาพึ่งพาตัวเองครับทีมข่าวพิสนิวสำรวจความคิดเห็นของชาวนาต่อมาตรการรัฐบาลคือการแจกเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ15ไร่เพื่อช่วยเหลือต้นทุนการผลิตนายอภิเษกสุขเทียบประธานอาสาสมัครเกษตรกรอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าในภาพรวมทั้งประเทศนโยบายดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรได้ในระดับหนึ่งแต่เห็นว่ารัฐบาลควรปรับนโยบายจากการช่วยเหลือเป็นให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองมากกว่าเช่นการส่งเสริมและอบรมให้ความรู้ลดต้นทุนการผลิตการลดการใช้สารเคมีการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เราจะทำให้ยั่งยืนรวมทั้งประหยัดงบประมาณได้หลายแสนล้านบาทนายอภิเษกกล่าวอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายประกันราคาข้าวและนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลในอดีตกับนโยบายการแจกเงินของรัฐบาลปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความชื่นชอบในนโยบายประกันราคาข้าวและจำนำข้าวมากกว่าเพราะได้กำไรมากถึงประมาณตันละ 7,000 บาทและสามารถคำนวณต้นทุนกำไรการผลิตได้ในแต่ละฤดูกาลทันทีถ้าถามว่าถ้าจากที่เราได้สัมผัสกับชาวเกษตรต่างๆอ่ะนะเพราะว่ามันเขารู้เลยว่าเขาทำงวดเนี้ยยังไงๆเขาต้องได้ผลเรียกได้ผลต่างมากกว่าแต่ถ้าเกิดมุมมองในส่วนอันนี้ขอส่วนตัวสักนิดหนึ่งคือถ้าส่วนตัวเนี่ยเราอยากให้เกษตรกรเราเนี่ยหันกลับมาเถอะทำไมถึงให้หันกลับเพราะมันลดลงมากลดลงมากในภาพรวมเนี่ยเราถามว่า1ครอบครัวเนี่ยลดลงไล่ละเราไม่เอามากลงไล่สัก500เนี่ย500บาทเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามองไปภาพพื้นของประเทศอ่ะลองคิดดูว่าเราต้องลดงบประมาณเท่าไหร่อันนี้เรามองลึกๆเลยอ่ะอย่างผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยผมลดลงแค่ไม่ต้องมาเอาแค่ไล่นายพิเศษกล่าวอีกว่านโยบายการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทอาจยังไม่ครอบคลุมกับเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองหรือต้องเช่าที่นาในการปลูกขณะเดียวกันยังแสดงความกังวลถึงราคาข้าวในปัจจุบันที่ขายได้ราคาตันละ 7,000 ถึง 8,000 บาทซึ่งหากเกษตรกรไม่วางแผนการผลิตก็อาจขาดทุนได้
ส่วนนโยบายการจัดโซนิ่งเกษตรนั้นนายอภิเษกแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับการจัดโซนิ่งพื้นที่การเกษตรทั้งระบบแต่การดำเนินรัฐบาลต้องคำนึงถึงความพอใจของเกษตรกรด้วยทั้งนี้รัฐบาลปฏิเสธว่าการแจกเงินชาวนาไม่ใช่เป็นนโยบายประชานิยมทั้งที่มีรูปแบบเดียวกับโครงการแจกเช็คช่วยชาติซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยมของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าเกษตรกรเนี่ยการบอกว่าอยากให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองสำคัญมากคุณเหมือนขวัญครับเพราะว่าให้เงินไปก็จริงแต่เงินมีวันหมดนะฮะแต่ถ้าพึ่งพาตัวเองได้เมื่อไหร่นี้รับรองว่าเกษตรกรชีวิตดียืนยาวแน่นอนค่ะดิฉันถูกใจนะคะที่ตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมองเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือแบบยั่งยืนเพราะว่าการไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาข้าวหรือว่าการจำนำข้าวนั้นเนี่ยเป็นการช่วยเหลือที่ถ้าพูดจริงๆก็คือเป็นการช่วยเหลือที่ปลายเหตุจริงๆต้นเหตุเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนที่ราคาปรับสูงขึ้นแต่ตอนนี้คือเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วอยากที่จะช่วยแบบบูรณาการแบบครบวงจรมากกว่าก็ต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลต่อไปค่ะว่าจะให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องชาวนาชาวไร่ของเราอย่างไรค่ะไปต่อกันที่อีกข่าวนึงนะคะซึ่งถือว่าเป็นข่าวแห่งความสุขค่ะเพราะว่าทางด้านของกระทรวงการคลังเขามีการเตรียมจัดงานคืนความสุขให้กับคนไทยใน4ภูมิภาคด้วยกันค่ะโดยจะมีการนำนักร้องนักแสดงออกมาร่วมงานรวมไปถึงมีนโยบายในการขายไข่ไก่ฟองละ1บาทนะคะทั้งที่รัฐบาลไม่ได้มีการดำเนินนโยบายของประชานิยมทางด้านของนายรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ค่ะปลัดกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าครองชีพพร้อมกับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและคืนความสุขให้กับคนไทยทางกระทรวงการคลังได้มีการจัดงานคืนความสุขให้กับคนไทยจากใจกระทรวงการคลังขึ้นซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ใน4ภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมกันนี้ค่ะจะมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของประเทศเพื่อที่จะเป็นการช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยจุดสำคัญในครั้งนี้นะคะได้แก่การจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ1บาทเวทีละ 100,000 ฟองรวมทั้งสิ้น 400,000 ฟองและได้รับความร่วมมือจากเครือสหพัฒน์เครือ CP และโออิชิในการเข้าร่วมขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษนี้ค่ะรวมทั้งมีการคืนความสุขให้กับผู้มาร่วมชมงานด้วยการจับรางวัลไข่ทองคำและรถจักรยานยนต์นอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังยังได้มีการรับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัดร่วมที่ให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service อาทิเช่นบ้านมือสองจากธนาคารของรัฐสินเชื่อและเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยพิเศษรวมไปถึงการแสดงเหรียญกระสาบหายากสลากกินแบ่งรัฐบาลราคามาตรฐานและมีการให้คำปรึกษาด้านการเงินให้กับธุรกิจในทุกระดับอีกด้วยโดยทางด้านของนายมนัสแจ่มเวหาซึ่งเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางก็ออกมากล่าวนะคะว่าในภาคของความบันเทิงเพื่อการสร้างความสามัคคีและคืนความสุขให้กับประชาชนนั้นทางกระทรวงการคลังได้เชิญศิลปินนักร้องดารานักแสดงชื่อดังของเมืองไทยมาร่วมคืนความสุขให้กับประชาชนคนไทยอีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้ทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการปฏิเสธนโยบายประชานิยมแต่กลับดำเนินนโยบายที่มีความหมายเช่นเดียวกับนโยบายประชานิยมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาทรวมไปถึงการที่กระทรวงการคลังได้เตรียมขายไข่ไก่ฟองละ1บาทอีกด้วยค่ะมีการสนใจตรงจับไข่ทองคำเนี่ยแหละค่ะด้านเกษตรคุณถนัดเลยใช่ไหมด้านนี้อยากจับกับเขาเหมือนกันดูซิว่าจะได้ทองหรือเปล่ายังทันยังทันนะฮะเพราะว่าในงานมีหลายอย่างด้วยนอกจากราคาของไข่ที่ถูกนะครับแล้วก็ยังมีนักร้องนักแสดงน่าสนใจเมื่อกี้ช่วงต้นมีทหารสาวด้วยนะฮะไม่เคยเห็นเลยอยู่แถวนี้นี่มีทหารผู้ชายทั้งนั้นเลยนะฮะนะคะงานนี้อาจจะมีงานนี้อาจจะมีเดี๋ยวต้องรีบไปดูนะครับมาต่อกันด้วยทรัพย์สินของสนช.หลังจากที่มีการเปิดเผยกันแล้วเนี่ยนะครับนายเรืองไกรรีกิจวัฒนะเตรียมตรวจสอบความผิดปกติทรัพย์สินของสมาชิกสนช.โดยเฉพาะราชการนะครับที่มีเงินนับร้อยล้านบาทครับนายเรืองไกรรีกิจวัฒนะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ที่หลายคนมีทรัพย์สินจำนวนมากนะครับบอกว่ากำลังเก็บข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสนช.อยู่เพื่อตรวจสอบว่าใครมีทรัพย์สินผิดปกติอะไรบ้างจะตรวจสอบความผิดปกติของทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการประจำแต่มีทรัพย์สินมากถึง200ถึง300ล้านบาทถ้าไม่มีอาชีพอื่นประกอบหรือมีมรดกเก่าอยู่ก่อนแล้วมีแต่เงินเดือนข้าราชการอย่างเดียวยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีทรัพย์สินมากมายขนาดนี้นายเรืองไกรยังยกตัวอย่างพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีทรัพย์สินถึง355 ล้านบาทพลตรีเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีทรัพย์สิน100 ล้านบาทพร้อมกล่าวอีกว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่รวมถึงพลเอกนพดลอินทปัญญาผู้ที่ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองไม่ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณชนก็จะไปตรวจสอบดูว่าเหตุใดจึงไม่อยากให้เปิดเผยและทรัพย์สินจำนวน21 ล้านบาทมีอะไรผิดปกติหรือไม่นายเรืองไกรระบุว่ากรณีของสนช.ที่เป็นอดีตสว.หลายคนก็จะไปเปรียบเทียบบัญชีทรัพย์สินในสมัยเป็นสว.ว่ามีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติหรือไม่ทั้งนี้พลโทปรีชาจันโอชาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกน้องชายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า79 ล้านบาทไม่มีหนี้สินเปิดเผยไปแล้ว